ในข่าวลือเรียวมี GT 3 240วัตต์อาจวางจำหน่ายในตลาดกลอบอลวันที่12มิถุนายนนี้ก่อนหน้านี้ทางเรียวมีได้เผยโฉมเรียวมี GT 3 สมาร์ทโฟนที่ชาร์จไวที่สุดในโลกไปในงาน MWC 2023ที่ผ่านมาครับโดยความเร็วในการชาร์จที่เร็วถึง240วัตต์ที่ชาร์จแบตเตอรี่ขนาด4,600 มิลลิแอมป์เต็ม 100% ได้ในเวลาเพียง 9.30 นาทีเท่านั้นครับแต่หลังจากเผยโฉมไปในงานแล้วก็เงียบไปพักใหญ่เลยนะครับไม่มีกำหนดการเปิดตัวทางการออกมาล่าสุดก็ได้มีข่าวลือจากทวิตเตอร์ที่มีชื่อว่าพรัสกาการีได้เผยว่าเรียวมี GT 3 240วัตต์อาจวางจำหน่ายในตลาดกลอบอลในวันที่12มิถุนายนนี้ครับแต่ประเทศที่จะเริ่มวางจำหน่ายยังไม่เผยออกมานะครับสำหรับเรียวมี GT 3 240วัตต์มีข้อมูลว่าได้ผ่านการรับรองในหลายประเทศมีทั้งอินเดีย UAE และไทยแล้วครับซึ่งมีแนวโน้มสูงที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้ส่วนสเปคของเรียวมี GT Neo 3 240วัตต์นอกจากเรื่องระบบชาร์จเร็วที่สุดในโลกแล้วก็ยังมีชิปเซตตัวแรงอย่าง Snapdragon 8001มีหน้าจอ AMOLED ขนาด 6.74 นิ้วพร้อมด้วยค่า Refresh Rate 144 Hz ความจุสูงสุด RAM 16 GB ROM 1 TB ให้กล้องหลังตัวท็อปความเร็ว50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ IMX 890อีกด้วยครับ ตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ